นิยายเสียงจบในตอนเรื่องเมียสาวใช้ไร้ค่าอุ้มรักหนีสามีมหาเศรษฐีฟังจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาฟังนิยายกันเลยค่ะบนเตียงนอนขนาดคิงไซส์ปรากฏร่างของชายหนุ่มนอนแผ่หลายอยู่บนเตียงดูเหมือนว่าเขาจะเมามายจนไม่ได้สติหญิงสาวทั้งสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันเธอยังสวมใส่ชุดเดรสสีขาวเหมือนกันด้วยกำลังปรึกษาอะไรกันบางอย่างด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดพิมพ์ไม่กล้าทำหรอกค่ะคุณโรสเมื่อรู้ว่าเจ้านายสาวต้องการให้หล่อนทำอะไรหล่อนจึงปฏิเสธทันทีแกไม่อยากได้เงินรักษาแม่แกแล้วเหรอแค่นอนกับผู้ชายแค่คืนเดียวมันไม่เป็นอะไรหรอกนะแล้วถ้าเขาจับได้ว่าพิมพ์ไม่ใช่คุณโรสล่ะคะเขาจะเอาพิมพ์เข้าคุกหรือเปล่านิ้วมือเรียวจิ้มไปที่หน้าผากของสาวชายแล้วผากเต็มแรงจนหน้าของพิมพ์ผกาหงายไปทางด้านหลังหนังโง่คุณอิดเขาเมาขนาดนี้เขาจะจำได้ยังไงล่ะแล้วแกกับฉันก็หน้าตาคล้ายกันอยู่แล้วมองผิวเผินถ้าไม่มีใครรู้เขาก็คิดว่าเราเป็นคนเดียวกันด้วยซ้ำแกอย่าสะเอะร้องและพูดอะไรออกมาล่ะเดี๋ยวเขาจำเสียงได้พิมพกาพยักหน้าด้วยแววตาเศร้าส้อยเธอไม่อยากนอนกับผู้ชายที่เธอไม่รู้จักแต่เพราะว่าเธอต้องการเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่ซึ่งตอนนี้กำลังป่วยหนักพิมพกาเป็นสาวใช้ของโรสลินทั้งสองคนมีอายุใกล้เคียงกันและมีใบหน้าและรูปร่างคล้ายคลึงกันอีกด้วยโรสลินต้องการจับผู้ชายที่นอนอยู่บนเตียงให้มาเป็นสามีเธอชายหนุ่มคืออิทธิพลตรีวานิชทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของโรงแรมหรูและภัตตาคารชื่อดังวันนี้เป็นวันเกิดของโรสลินเธอได้เชิญอิทธิพลมางานวันเกิดที่บ้านแล้วเธอก็หมอมเหล้าเขาจนเมาพาเขาขึ้นมานอนภายในห้องแต่วันนี้เธอดันเป็นรอบเดือนเธอจึงบังคับให้สาวใช้มานอนกับอิทธิพลแทนอ้าวเร็วสิแกจะยืนรีราอยู่ทำไมโรสลินผักสาวใช้จนหน้าขมำนั่งลงไปบนเตียงแกต้องนอนกับผู้ชายคนนี้ฉันถึงจะให้เงินแก 100,000 บาทเข้าใจไหมพิมพกาพยักหน้าหลังจากนั้นโรสลินก็ออกไปจากห้องด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มพิมพกามองชายหนุ่มใบหน้าหล่อนอนหลับสนิทมือเลียวเล็กแตะไปที่แขนของเขาเบาๆเขานอนหลับแบบนี้แล้วจะมีอะไรกันได้ยังไงพิมพกาไม่เคยทำเรื่องอย่างว่าและนี่เป็นครั้งแรกของเธอหญิงสาวถอดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขาตอนนั้นเองเจ้าของเสื้อเชิ้ตก็คว้ามือของเธอแล้วดึงร่างลงไปนอนบนเตียงแล้วเขาก็พลิกตัวขึ้นมาทับร่างเล็กเอาไว้พิมพกาเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงภายในห้องจึงมืดสลัวหัวใจของหญิงสาวเต้นรัวเหมือนมันจะกระเด็นออกมาจากอกทางด้านซ้ายเขาก้มลงจูบเธออย่างดุดันแล้วเพลิงสวาทก็ลุกโชติช่วงขึ้นตามอารมณ์ปรารถนาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจรักชายหนุ่มก็ได้นอนหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยอยู่ข้างๆกายของพิมพกาเธอลุกขึ้นมาจากเตียงและรีบใส่เสื้อผ้าก่อนจะออกมาจากห้องทันทีก็พบว่าโรสลินยืนอยู่ที่หน้าห้องเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวฉันจะโอนตังค์ให้แกไปรอฉันอยู่ที่ห้องไม่ต้องเสอะเสนอหน้าออกมาล่ะพิมพกาพยักหน้าเงือกๆแล้วเดินไปด้วยใบหน้าซีดเซียวส่วนโรสลินก็ขึ้นมานอนบนเตียงเธอก่ายกอดร่างของชายหนุ่มเอาไว้แนบชิดซ้ายของวันต่อมาอิทธิพลตื่นขึ้นเขาก็พบว่าเขาได้มีอะไรกับโรสลินตอนนี้เธอได้นั่งร้องไห้เสียใจที่สูญเสียความสาวบริสุทธิ์ให้เขาไปคุณอิทต้องรับผิดชอบนะคะคุณทำแบบนี้รถเสียหายคุณเป็นผู้ชายคนแรกของโรสนะคะพูดไปเธอก็ร้องไห้สะอื้นในขณะที่อิทธิพลก็ยังสลึมสลือมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้จำได้รางๆว่าเขานอนกับเธอจริงๆเขาสัมผัสว่าเธอยังบริสุทธิ์ผุดพองตามที่เธอบอกอิทธิพลหันมามองใบหน้าที่เปียกชุ่มไปด้วยคราบน้ำตาแล้วดึงร่างของเธอมากอดล้มหลวมไม่ต้องกลัวผมจะรับผิดชอบคุณอิดต้องแต่งงานกับโรสให้เร็วที่สุดนะคะถ้าโรสท้องโตขึ้นมาโรสคงจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ใจเย็นๆเถอะคุณมันไม่ได้ท้องกันง่ายๆหรอกนะผมต้องไปปรึกษาเรื่องนี้กับคุณแม่ก่อนเมื่อโรสลินได้ยินดังนั้นเธอก็แอบยิ้มที่มุมปากแผนของเธอที่วางเอาไว้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกไม่นานเธอจะได้เป็นคุณนายของทายาทมหาเศรษฐีที่รวยเป็นพันล้านภายในห้องนอนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กวิมลมองหน้าลูกสาวด้วยสายตาสงสัยเมื่อคืนนี้พิมพกาไม่ได้กลับมานอนที่ห้องเธอกลับมาตอนรุ่งเช้าแล้วและสภาพของเธอก็สะบักสะบอมเหมือนไปถูกใครปู้ยี่ปู้ยำมาบอกแม่มาเดี๋ยวนี้แกไปไหนมาทำไมไม่กลับมานอนห้องพิมพ์ไปธุระมานะคะแม่ธุระอะไรของแกต้องไปค่ำๆมืดๆอย่าบอกนะว่าแกหนีไปเที่ยวกับผู้ชายฉันสั่งสอนแกทำไมแกไม่จำบ้างนางพิมพ์วิมลฟาดฝ่ามือลงไปตามเนื้อตามตัวของลูกสาวด้วยความเจ็บใจโอ้ยแม่พิมพ์ไม่ได้ไปกับผู้ชายมาพิมพ์มีธุระจริงๆก็บอกฉันมาสิว่าแกมีธุระอะไรของแกในขณะนั้นเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นพิมพกาจึงรีบไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นโรสลินแกสองคนแม่ลูกทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ไปทำอาหารเช้าให้ฉันแล้วทำเพิ่มอีกหนึ่งที่ล่ะเผื่อคุณอิทธิพลด้วยส่วนแกนางพิมพ์ไม่ต้องเสนอหน้าออกไปล่ะค่ะคุณโรสพิมพ์จะอยู่แต่ในห้องครัวค่ะคุณโรสคะมีเรื่องอะไรกับนางพิมพ์มาหรอคะไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ไม่อยากให้นางพิมพ์มันไปเกะกะข้างนอกกลัวว่าคุณอิทธิพลเขาจะไม่ชอบน่ะพูดจบเธอก็สะบัดหน้าแล้วเดินออกไปแกรีบไปทำอาหารเช้าให้คุณโรสเถอะเดี๋ยวคุณโรสจะอารมณ์เสียจ้าแม่แม่ก็อย่าลืมกินยาที่หนูซื้อมาให้ล่ะหนูวางเอาไว้บนหัวเตียงนะจ๊ะยามันหมดแล้วนางวิมลตอบหน้าเศร้าตอนนี้เธอไม่มีเงินที่จะไปซื้อยามารักษาตัวเองแล้วหนูจะเบิกเงินคุณโรสล่วงหน้าแล้วจะพาแม่ไปโรงพยาบาลนะจ๊ะพรุ่งนี้เราไปเอายากันนะจ๊ะแม่วิมลพยักหน้าแกรีบไปทำกับข้าวให้กับคุณโรสเถอะจ้าแม่พิมพการีบเข้าไปในห้องครัวแล้วลงมือทำอาหารใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงข้าวต้มร้อนๆพร้อมกับเครื่องเคียงก็ได้เสร็จสิ้นพี่ดาวเรืองช่วยเอาข้าวต้มไปเสิร์ฟให้กับคุณโรสหน่อยได้ไหมจ๊ะอ้าวนางนี่แล้วทำไมแกไม่เอาไปล่ะจะมาใช้ฉันทำไมดาวเรืองสาวใช้รุ่นใหญ่มองพิมพกาด้วยห่างตาคือว่าคุณโรสเธอไม่อยากให้พิมพ์เอาไปเสิร์ฟนะคะพี่ดาวเรืองช่วยพิมพ์หน่อยไม่ได้หรอจ๊ะแกไม่ต้องเอาคุณโรสมาอ้างแกขี้เกียจละสิเอาไปเสิร์ฟเองเถอะฉันจะไปซักผ้าดาวเรืองเชิดหน้าแล้วเดินออกไปจากห้องครัวพิมพกาพ่นลมหายใจออกมาด้วยความไม่สบายใจเธอไม่กล้าเอาข้าวต้มไปเสิร์ฟจนกระทั่งโรสลินเข้ามาภายในห้องครัวก็เห็นพิมพกานั่งอยู่ที่เก้าอี้ทำไมไม่เอาอาหารไปเสิร์ฟนี่มันเลยเวลามามากแล้วนะฉันหิวจะตายอยู่แล้วคุณโรสไม่ให้พิมพ์เอาไปเสิร์ฟไม่ใช่หรอคะพิมพ์ก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วนางดาวเรืองมันหายหัวไปไหนพี่ดาวเรืองเอาผ้าไปซักค่ะงั้นแกก็เอาไปเสิร์ฟพิมพกาก้มหน้าวางชามข้าวต้มลงไปอย่างด้านหน้าของอิทธิพลอิทธิพลได้กลิ่นหอมจากกายสาวที่คุ้นเคยอิทธิพลก้มลงมองใบหน้าสาวชายแต่พิมพกาก้มหน้าต่ำเพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะจำเธอได้มือของเธอดันไปปัดแก้วน้ำที่วางอยู่ด้านข้างจนแก้วน้ำหกลงมาทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้รีบไปเอาผ้ามาเช็ดให้กับคุณอิดหนังหน้าโง่ไม่เป็นไรแค่นี้เองเดี๋ยวผมเช็ดเองก็ได้รีบใส่หัวแกเข้าไปในห้องครัวเลยนะไม่ต้องเสนอหน้าเข้ามาอีก
พิมพกาพยักหน้าเงึกๆแล้วรีบออกไปจากห้องทันทีขอโทษแทนเด็กรับใช้ด้วยนะคะนางคนนี้มันสติไม่ค่อยดีมาค่ะเดี๋ยวโรจะเช็ดเสื้อให้ไม่เป็นไรแค่นี้เองผมไม่ได้คิดอะไรมากผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนใช้คุณเหรอใช่ค่ะอย่าไปสนใจมันเลยนะคะเดี๋ยวโรจะทำโทษมันหักเงินเดือนมันเองค่ะอย่าทำถึงขนาดนั้นเลยครับเรื่องแค่นี้เล็กๆน้อยๆอิทธิพลชำเลืองมองไปยังหญิงสาวที่เดินหายเข้าไปในห้องครัวคิ้วหนาขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยอิทธิพลกลับไปแล้วโรสลินก็มาหาพิมพกาที่ห้องครัวหล่อนตบหน้าพิมพกาไปหนึ่งทีคุณโรสตบหน้าพิมพ์ทำไมคะยังจะมาถามอีกแกนี่เหมือนซุ่มซ่ามไม่มีสมองหรือยังไงคือพิมพ์ไม่ได้ตั้งใจค่ะทีหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมฉันขายหน้าหมดค่ะพิมพ์เข้าใจแล้วคุณโรสคะพรุ่งนี้พิมพ์จะพาแม่ไปโรงพยาบาลคุณโรสอย่าลืมโอนเงินมาให้พิมพ์ด้วยนะคะทวงอยู่นั่นแหละฉันไม่ลืมหรอกอย่าเงินแค่นั้นเองคืนทั้งคืนพิมพกาเฝ้ารอเงินเข้าบัญชีจนกระทั่งเที่ยงคืนโรสลินก็ได้โอนเงินมาให้เธอรุ่งเช้าของวันใหม่พิมพกาได้พามารดาไปโรงพยาบาลในขณะที่นั่งรอผู้เป็นมารดาตรวจอยู่นั้นเธอก็มองเห็นหญิงในวัยกลางคนล้มลงไปที่พื้นหญิงสาวรีบวิ่งมาประคองแล้วพาหล่อนมานั่งที่เก้าอี้พิมพกาดูแลหญิงในวัยกลางคนเธอหายาดมยาหม่องมาให้จนผู้หญิงคนนั้นอาการดีขึ้นขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะหนูเป็นคนมีจิตใจที่ดีมากๆถ้าฉันไม่ได้หนูฉันคงจะแย่ไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณป้ามากับใครเหรอคะป้ามากับคนขับรถพอดีว่าคนขับรถรอป้าอยู่ด้านนอกงั้นเดี๋ยวหนูจะดูแลคุณป้าเองนะคะพอดีว่าหนูมากับคุณแม่คุณแม่หนูอยู่ในห้องตรวจนะคะคุณป้าต้องไปพบคุณหมอตรงไหนล่ะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปป้าเกรงใจจังเลยจ้ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพิมพกาประคองหญิงในวัยกลางคนเข้าไปพบแพทย์ตามที่ได้นัดเอาไว้และนั่งรอหล่อนอยู่ทางด้านนอกก่อนจะพาหล่อนไปจ่ายเงินแล้วก็พาหล่อนเดินออกมาที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาขึ้นรถหญิงในวัยกลางคนขึ้นรถไปแล้วพิมพกาค่อยกลับเข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อมาดูแลแม่ของเธอต่อภายในห้องนอนหรูหราอิทธิพลมองดูจี้รูปหัวใจที่อยู่ภายในกระเป๋ากางเกงมีตัวอักษร PIM อ่านว่าพิมจี้ของใครกันแล้วมาอยู่ในกระเป๋าของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่างานวันเกิดของโรสลินเข้าเผลอหยิบติดมือมาก็อาจจะเป็นไปได้ชายหนุ่มนึกถึงค่ำคืนที่เร่าร้อนเขาจำกลิ่นกายของผู้หญิงคนนั้นได้ดีเขาแน่ใจว่ามันไม่ใช่กลิ่นกายของโรสลินหรือว่าเธออาจจะเปลี่ยนน้ำหอมแล้วภาพของปานสีแดงอยู่บนเนินอกอวบที่เย้ายวนตาล่องลอยอยู่ในมโนสำนึกของเขาผู้หญิงในค่ำคืนวันนั้นทำให้เขารุ่มหลงมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เขาอยู่กับโรสลินเลยภายในห้องอาหารอิทธิพลได้พูดเรื่องแต่งงานกับผู้เป็นมารดาแต่ก็ได้ถูกคัดค้านแม่ไม่เห็นด้วยหรอกนะอิทผู้หญิงคนนั้นอิทยังไม่รู้จักเธอมากพอคบกันไปอีกสัก2ปีไม่ได้เหรอแต่เธอเร่งเรามาครับเธอบอกว่าเธอกลัวท้องเธออยากจะแต่งงานภายใน3เดือนนี้3เดือนเลยเหรอมันเร็วไปนะแต่ถ้าลูกอยากแต่งแม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่ก็ต้องพามาแนะนำตัวให้แม่รู้จักหน่อยแม่จะช่วยดูให้ครับคุณแม่วันนี้ผมจะไปบ้านของคุณโรสลีนคุณแม่ไปด้วยกันดีไหมครับมารดาพยักหน้าตอบรับวันนี้อิทธิพลตั้งใจว่าจะมาหาโรสลีนโดยที่ชายหนุ่มไม่ได้บอกล่วงหน้าพิมพกากำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่เมื่อเห็นรถยนต์คันหรูมาจอดที่หน้าประตูรั้วเธอก็รีบไปเปิดประตูให้รถยนต์สีบรอนซ์ขับเคลื่อนเข้ามาจอดด้านในตัวบ้าน
หญิงในวัยกลางคนลงมาจากรถพร้อมกับชายหนุ่มร่างสูงพิมพกายืนอ้าปากค้างเพราะผู้ชายคนนั้นคืออิทธิพลว่าที่สามีของโรสลินพิมพการีบก้มหน้าก้มตากำลังจะเดินเข้าไปภายในบ้านแต่ก็ได้ถูกเรียกเอาไว้หนูเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะนี่เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคุณกัญญารีบเดินเข้าไปหาเพราะจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยหล่อนเอาไว้ที่โรงพยาบาลคุณป้านั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่หนูอยู่บ้านหลังนี้เหรอใช่ค่ะคุณป้าตายจริงป้าดีใจจังเลยที่รู้ว่าหนูจะแต่งงานกับลูกชายของป้าพิมพกาทำหน้างงในขณะนั้นอิทธิพลก็ได้เดินเข้ามาไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้หรอกครับคุณแม่ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นสาวใช้แววตาของคุณกัญญาแสดงถึงความผิดหวังถ้าได้หนูคนนี้มาเป็นสะพายก็คงจะดีป้าต้องขอบคุณเรื่องที่หนูช่วยป้าที่โรงพยาบาลนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าอิทธิพลมองสาวใช้ในการดูแลของโรสลินที่พูดจาอ่อนหวานแสดงท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวทำให้อิทธิพลรู้สึกเอ็นดูอยู่ในใจคุณโรสลินอยู่ไหมคุณโรสออกไปข้างนอกค่ะอีกสักครู่ก็คงจะกลับเชิญคุณสองคนเข้าไปรอในห้องรับแขกเลยค่ะพิมพกาเดินนำหน้าแขกทั้งสองคนเข้ามาภายในหล่อนไปเอาน้ำผลไม้พร้อมกับขนมมาให้ขนมน่ารับประทานจังเลยนะจ๊ะหนูทำเองเหรอค่ะคุณป้าลองชิมดูสิคะคุณกัญญาได้ชิมขนมคุกกี้แล้วดวงตาก็เบิกโตอุ๊ยอร่อยมากๆเลยหนูนี่เก่งนะแบบนี้ทำขายได้เลยหนูไม่มีเวลาหรอกค่ะทำงานบ้านก็หมดวันแล้วงั้นหนูต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคือว่าฉันอยากเข้าห้องน้ำเธอช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมได้ค่ะเชิญทางนี้เลยจริงๆแล้วอิทธิพลไม่ได้อยากจะไปเข้าห้องน้ำแต่ชายหนุ่มสงสัยอะไรบางอย่างในตัวของสาวใช้ยิ่งอยู่ใกล้ก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงและเหมือนกับว่าเขาเคยสัมผัสร่างนุ่มนิ่มนี้มาก่อนเมื่อเดินออกมาจากห้องรับรองแขกอิทธิพลก็สังเกตเห็นสร้อยทองบนคอระหงของหญิงสาวและจี้รูปหัวใจที่เขาเจอในกระเป๋ากางเกงก็เป็นทองด้วยเดี๋ยวก่อนสิร่างบางหันควาบมาตามเสียงโดยไม่รู้ว่าร่างหนามายืนประชิด ตัวเธอทำให้ศีรษะของเธอชนเข้ากับแผงอกแกร่งของเขาอุ๊ยขอโทษค่ะหญิงสาวรีบก้าวถอยหลังสร้อยเธอสวยดีนะหญิงสาวเอียงคอด้วยความสงสัยอยู่ๆเขาก็มาสนใจสร้อยทองของเธอที่เส้นเท่าหนวดกุ้งแต่มันก็มีความสำคัญกับเธอมากเพราะบิดาได้ให้กับเธอเอาไว้ก่อนท่านเสียชีวิตมือเรกรูปคำไปที่สร้อยคอแล้วตอนนั้นเองพิมพกาก็ได้รู้ว่าจี้รูปหัวใจได้หายไปมีอะไรหรือเปล่าครับอิทธิพลเห็นว่าพิมพกาทำหน้าแปลกๆมีสีหน้าเป็นกังวลจึงเอ่ยถามขึ้นไม่มีค่ะแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะทำจี้รูปหัวใจหายใช่ไหมคุณดูได้ยังไงคะหรือว่ามันตกอยู่ในห้องรับแขกอิทธิพลยิ้มที่มุมปากเขาแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงที่เขานอนด้วยเมื่อคืนนั้นไม่ใช่โรสลินแต่เป็นสาวใช้ที่ชื่อพิมพกาตังหากเธอทำตกอยู่ที่ห้องนอนหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นสูงใบหน้าซีดเหมือนไก่ต้มห้องนอนที่ไหนคะก็ห้องนอนของคุณโรสลินยังไงล่ะเธอคือผู้หญิงที่นอนกับฉันใช่ไหมเปล่านะคะนี่คุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องห้องน้ำอยู่ทางโน้นค่ะฉันต้องขอตัวก่อนนะคะพิมพการีบเดินเรียงออกมาแต่อิทธิพลไม่ปล่อยให้เธอหนีไปง่ายๆเขาเดินมาจับแขนของเธอแล้วลากเธอมายังห้องเก็บของก่อนที่จะปิดประตูพิมพกาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มดวงตาโตหัวใจเธอเต้นแรงเขาก้มหน้าลงมาใกล้ๆมือใหญ่จับที่คอเสื้อของหญิงสาวแล้วถลกเสื้อลงมาพิมพการ้องกรีดด้วยความตกใจแต่ก่อนที่เสียงของเธอจะออกมานั้น
ริมฝีปากหนาก็ประทับลงบนริมฝีปากบางเมื่อเธอสงบนิ่งเขาก็ถอนริมฝีปากออกแล้วมองไปที่เนินอกก็พบว่ามีปานแดงอยู่ที่เนินอกของเธอจริงๆปล่อยฉันนะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันกำลังจะพิสูจน์อะไรบางอย่างและฉันก็แน่ใจแล้วว่าคนที่ฉันนอนด้วยก็คือเธอหญิงสาวยกมือขึ้นไหว้ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นฉันแค่ทำตามคำสั่งของคุณโรสลินอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคะฉันไม่อยากโดนไล่ออกหญิงสาวน้ำตาไหลพากยกมือขึ้นไหว้ตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกาเธอแน่ใจเหรอว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าเธอจะร่วมมือกับคุณโรสลินร่วมหัวกันหลอกฉันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าเธอไม่ใช่18มงกุฎเธอผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วล่ะถึงได้กล้ามานอนกับฉันโดยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยฝ่ามือเล็กได้ฟาดไปที่ใบหน้าของอิทธิอย่างแรงเมื่อตบหน้าเขาเสร็จพิมพกาก็รู้ตัวว่าเธอไม่ควรทำฉันไม่ได้ตั้งใจตบหน้าคุณคุณพูดดูถูกฉันก่อนแต่เธอทำให้ฉันคิดแบบนั้นผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมานอนกับผู้ชายโดยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยคุณจะมองฉันแบบไหนฉันไม่สนใจหรอกค่ะแต่ที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะฉันมีเหตุผลช่วยหลบทางด้วยเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาแดงระเรื่ออิทธิพลยอมหลบทางให้พิมประภารีบวิ่งออกไปตอนนั้นเองโรสลินก็โผล่เข้ามาพอดีนางพิมพ์แกเป็นอะไรร้องไห้ทำไมแล้วคุณอิดอยู่ไหนอิทธิพลก็เดินออกมาจากห้องพอดีสภาพของพิมพกาที่ใบหน้าเปิดเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาอีกทั้งเสื้อผ้าหน้าผมของเธอก็ยับยู่ยี่ทำให้โรสลินโกรธมากหล่อนคิดว่าพิมพกาน่าจะอ่อยอิทธิพลคุณอิดคุณมาทำอะไรตรงนี้คะหรือว่าอีนางพิมพ์มาอ่อยคุณเปล่านะคะพิมพ์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นงั้นพิมพ์ขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะคะเธอพยายามจะหลบเลี่ยงแต่โรสลินจีบผมของเธอจนหน้าหงายแล้วง้างมือขึ้นกะว่าจะตบหน้านางสาวชายแต่อิทธิพลได้จับมือของโรสลินเอาไว้แล้วกระชากร่างของเธอให้ออกห่างจากพิมพกาหยุดเดี๋ยวนี้นะครับคุณโรสคุณกำลังทำอะไรฉันกำลังจะตบหน้านางพิมพ์ยังไงล่ะคะโทษฐานที่มันอ่อยคุณอิดคุณพิมพ์เธอไม่ได้ทำแบบนั้นสักหน่อยคุณไม่ต้องมาเข้าข้างอีนางนี่หรอกค่ะเพราะยังไงโรสก็จะไล่มันออกจากบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณโรสเรื่องแค่นี้ทำไมต้องไล่กันออกจากบ้านด้วยล่ะครับโรสไม่ปล่อยให้อีนางผู้หญิงคนนี้มันอยู่ในบ้านหรอกค่ะสักวันเราก็ต้องแต่งงานกันฉันให้เวลาแก3วันไปหาที่อยู่ใหม่ซะคุณโรสคะฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะไม่ต้องมาบีบน้ำตาไซหัวแกออกไปพิมพกาหันมามองอิทธิพลด้วยแววตาตัดพ้อเพราะเขาคนเดียวที่ทำให้เธอโดนไล่ออกอิทธิพลมองร่างบางที่วิ่งรับสายตาไปด้วยความเป็นห่วงเขาขอร้องให้โรสลินว่าอย่าไล่ผู้หญิงคนนี้ออกแต่โรสลินไม่ฟังเธอตัดสินใจแล้วภายในห้องรับรองแขกอิทธิพลนั่งนิ่งไม่พูดอะไรเขารู้สึกเป็นห่วงพิมพกาในขณะที่โรสลินก็เอาใจคุณกัญญาพยายามทำให้คุณกัญญานั้นรักเธอคุณป้าชอบน้ำหอมยี่ห้ออะไรหรอคะแล้วกระเป๋ารุ่นอะไรเดี๋ยวโรสไปเที่ยวจะซื้อมาฝากค่ะอย่าเลยหนูโรสป้าขอบใจหนูมากเลยนะแต่ป้าไม่ชอบใช้ของแพงอย่างมากป้าก็ใช้กระเป๋าที่ผลิตในประเทศเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลตายจริงระดับคุณป้ารวยเป็นพันล้านน่าจะใช้ของให้สมฐานะนะคะเอาแบบนี้ดีไหมอาทิตย์หน้าโรสจะไปฝรั่งเศสเดี๋ยวโรสจะซื้อกระเป๋ากับน้ำหอมมาฝากค่ะคุณกัญญารู้สึกไม่ค่อยชอบโรสลินขึ้นมาเพราะโรสลินนั้นเป็นคนหัวสูงและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณกัญญามองหาเด็กรับใช้ที่ชื่อว่าพิมพกาเพราะหล่อนอยากจะคุยด้วยคุยกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วรู้สึกสบายใจแล้วเด็กรับใช้ที่ชื่อหนูพิมพ์ตอนนี้ไปไหนละจ๊ะ
คุณป้าถามถึงมันทำไมล่ะคะหรือว่ามันทำอะไรให้คุณป้าเดือดร้อนอีนังเนี่ยโรสจะไล่มันออกค่ะหนูโรสทำไมหนูโรสไปเรียกเขาแบบนั้นล่ะมันไม่เพราะเลยนะโถคุณป้ามันก็แค่เด็กรับใช้คุณพ่อคุณแม่ของโรสน่ะเลี้ยงพวกมันมาทั้งบ้านเลยนะคะแล้วพ่อมันก็มาตายไปตั้งแต่นางพิมพ์มันอายุ10ขวบคุณพ่อคุณแม่ของโรสท่านก็ดูแลมันกับแม่มันมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะมันยังมาทำนิสัยแย่ๆโรสไม่ปล่อยมันเอาไว้แน่ค่ะอิทธิพลมองโรสลีนด้วยสายตาผิดหวังเขาไม่คิดเลยว่าโรสลีนจะมีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นในขณะที่คุณกัญญาก็ไม่ชอบว่าที่ลูกสะใภ้เป็นอย่างยิ่งเรามาพูดเรื่องแต่งงานกันเถอะนะคะว่าเราจะจัดกันที่ไหนดีเอาเป็นโรงแรมหรูๆใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าโรสน่ะเชิญคนที่ระดับไฮโซมาทั้งนั้นแต่ป้าว่างานแต่งเราเอาไว้ก่อนดีไหมจ้าหนูโรสเอาไว้เราสองคนค่อยคบหาดูใจกันไปก่อนตอนนี้มันเร็วเกินไปโรสลีนซ่อนความไม่พอใจเอาไว้แล้วเสแสร้งแกล้งยิ้มออกมาโธ่เราสองคนก็มีอะไรกันแล้วนะคะคุณป้าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้โรสท้องโตขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะคุณแน่ใจเหรอครับคุณโรสว่าคืนนั้นเราสองคนมีอะไรกันจริงๆคุณจำไม่ผิดใช่ไหมครับอิทธิพลพูดแทรกขึ้นและดูปฏิกิริยาของโรสลีนว่าเธอจะเป็นอย่างไรหญิงสาวมีอาการกระสับกระส่ายใบหน้าของเธอขาวซีดเห็นได้ชัดว่าเธอโกหกจำได้สิคะทำไมจะจำไม่ได้คุณเป็นผู้ชายคนแรกของโรสตอนนั้นน่ะโรสยังกลัวอยู่เลยค่ะเธอทำเสแสร้งบีบน้ำตาออกมาแต่อิทธิพลก็รู้ดีว่าตอนนี้เธอกำลังแสดงละครหลังจากที่พูดคุยเรื่องการแต่งงานที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอิทธิพลก็ขอตัวกลับในขณะที่อิทธิพลกับกัญญาเดินออกมานั้นก็พบพิมพกากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ป้ากลับก่อนนะจ๊ะหนูพิมถ้าหนูพิมพ์มีปัญหาอะไรให้ป้าช่วยโทรมาหาป้าที่เบอร์นี้นะคุณกัญญาส่งนามบัตรให้กับพิมพกาขอบคุณค่ะคุณป้าเธอชำเลืองมองมาที่ชายหนุ่มที่ทำให้เธอเดือดร้อนฉันต้องขอโทษที่ทำให้คุณโรสเข้าใจเธอผิดฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองถ้าคุณโรสไล่เธอออกเธอมาทำงานที่บ้านฉันก็ได้นะขอบคุณค่ะแต่ฉันคงไม่ไปฉันจะไปหางานที่อื่นทำนะคะอะไรกันนี่ถึงกับไล่กันออกเลยเหรอไม่ได้การละหนูมาทำงานที่บ้านป้าเถอะนะป้าขอร้องและช่วงเนี้ยป้าก็ไม่ค่อยแข็งแรงและอีกไม่กี่วันป้าก็ต้องได้ผ่าตัดอยากจะมีคนมาคอยดูแลไปอยู่กับป้าเถอะนะหนูพิมพ์นะคุณกัญญาขอร้องแต่พิมพกาไม่อยากไปเพราะไม่อยากไปอยู่ร่วมบ้านเดียวกับอิทธิพลและถ้าโรสลีนรู้ว่าเธอไปอยู่ที่นั่นต้องมีปัญหาใหญ่แน่ๆ3วันผ่านไปโรสลีนก็ไล่พิมพกากับแม่ของเธอออกจากบ้านจริงๆทำให้พิมพกาไม่มีที่ไปเธอจึงได้ติดต่อคุณกัญญาเธอจะมาอยู่กับเขาชั่วคราวคุณกัญญาดีใจมากบอกให้อิทธิพลจัดเตรียมห้องเอาไว้ให้2แม่ลูกตอนนี้พิมพกากับมารดาของเธอได้เดินทางมาถึงที่บ้านของอิทธิพลอิทธิพลออกมาต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและรีบเดินตรงเข้าไปช่วยถือกระเป๋าของพิมพกาและมารดาของเธอไม่ต้องช่วยฉันถือหรอกค่ะฉันถือเองได้ไม่เป็นไรเชิญครับคุณป้าอิทธิพลเดินนำหน้าสองแม่ลูกเข้ามาภายในและพามารดาของพิมพกามายังห้องนอนส่วนตัวส่วนห้องนอนของพิมพกาอยู่อีกห้องซึ่งพิมพกาก็แย้งว่าเธออยากนอนกับมารดามากกว่าแต่อิทธิพลยืนยันว่าแม่ของเขาอยากให้ทั้งสองคนได้อยู่ที่นี่อย่างสบายที่สุดพิมพกาจึงตามอิทธิพลมาที่ห้องนอนส่วนตัวเมื่อเข้ามาถึงอิทธิพลก็ปิดประตูและดึงพิมพกามาสวมกอดหญิงสาวพยายามผลักชายหนุ่มออกปล่อยฉันนะอย่าร้องสิเดี๋ยวใครมาได้ยินเขาจะคิดว่าฉันปั้มเธอฉ
ันจะร้องถ้าคุณไม่ปล่อยฉันอิทธิพลรีบปล่อยแขนจากหญิงสาวและมองเธอด้วยสายตาแพรวๆชายหนุ่มร้วงมือไปในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตแล้วเอาจี้รูปหัวใจยื่นให้กับหญิงสาวพิมพกาดีใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เธอคิดว่าสิ่งที่บิดาให้จะหายไปเสียแล้วเธอทำตกไว้บนที่นอนนะขอบคุณค่ะที่คุณเก็บเอาไว้มันเป็นของพ่อฉันนะคะมาเดี๋ยวฉันจะใส่ให้ชายหนุ่มใส่จี้รูปหัวใจลงไปในสร้อยคอของเธอฉันจะปฏิเสธการแต่งงานกับโรสลินไม่ได้นะคะถ้าคุณโรสรู้ฉันต้องตายแน่ๆทำไมเธอต้องกลัวด้วยนี่เธออยู่บ้านฉันแล้วนะไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกฉันจะไม่ปล่อยให้คุณโรสมาทำอะไรเธอแต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณโรสท่านมีพระคุณต่อพวกเรามากเลยค่ะถ้าไม่ได้ท่านป่านนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกก็คงจะกลายเป็นคนเล่ร่อนถ้าอย่างนั้นเธอจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันแต่งงานกับคุณโรสเหรอก็ไม่รู้สิคะชายหนุ่มจับแขนทั้งสองข้างของเธอแล้วหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับเขาปลายนิ้วแข็งแรงเฉยคางของเธอขึ้นกดริมฝีปากลงไปจุ่มพิษอย่างหลงไหลเธอเป็นเมียฉันแล้วนะพิมพ์จะให้ฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นฉันทำไม่ได้หรอกนะแต่ฉันไม่อยากเป็นตัวปัญหาถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูคุณแม่ของคุณท่านอาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะเธออย่าคิดมากไปเลยแม่ฉันท่านรักเธอจะตายท่านยินดีอยากได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้แต่ฉันไม่อยากให้คุณบอกเรื่องนี้กับท่านเลยค่ะฉันขอเวลาหน่อยได้ไหมชายหนุ่มพยักหน้าหลังจากที่คุณกัญญาผ่าตัดซีสต์ในรังไข่พิมพกาก็ช่วยดูแลท่านเป็นอย่างดีทำให้คุณกัญญายิ่งรักและเอ็นดูพิมพกาช่วงนี้อิทธิพลกลับบ้านดึกทุกวันเมื่อกลับมาพิมพกาก็เข้ารับกระเป๋าถอดรองเท้าและเสื้อสูทของเขาเอามาเก็บอย่างเป็นระเบียบอิทธิพลรู้สึกมีความสุขมากที่กลับมาเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของเธอดื่มน้ำก่อนสิคะวันนี้พิมพ์ทำน้ำลำไยให้ชายหนุ่มยกขึ้นจิบรสชาติของมันหอมหวานเหมือนกับคนทำไม่มีผิดหอมมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยไม่รู้ว่าคนทำจะหอมและหวานแบบนี้หรือเปล่านะพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะเดี๋ยวใครมาได้ยินหรอกทำไมล่ะก็เธอหอมจริงๆนี่นาไหนๆตอนนี้ก็ไม่มีใครเดินมาละฉันขอหอมเธอหนึ่งทีได้ไหมไม่ได้ค่ะอย่าทำแบบนี้นะคะหญิงสาวหันซ้ายหันขวากลัวว่าจะมีใครเดินมาเห็นขณะที่เธอเผลออิทธิพลก็ก้มลงจุบแก้มสีชมพูของเธอไปหนึ่งทีพิมพกาอายจนหน้าแดงจัดอย่าทำแบบนี้อีกนะคะฉันไม่ทำแบบนี้แล้วแต่ฉันอยากทำอย่างอื่นมากกว่าคืนนี้เดี๋ยวฉันไปหาเธอที่ห้องนะมีอะไรจะคุยด้วยอย่ามาเลยค่ะก็ฉันจะไปฉันไม่ได้ไปหาเธอหลายวันแล้วนะฉันคิดถึงชายหนุ่มยิ้มกลุ้มกลิ่มดวงตาวาววับแฝงไปด้วยความทวินหาอย่ามองฉันแบบนั้นสิคะทำไมเขินเหรอเราไปนอนคุยกันในห้องดีกว่านี่คุณหญิงสาวทำตาดุใส่เขาอิทธิพลไม่ได้มาหาโรสลินเลยเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนทำให้โรสลินรู้สึกสงสัยเธอพยายามติดต่อชายหนุ่มแต่เขาก็บ่ายเบียงบอกว่าไม่มีเวลาพอช่วงนี้มีประชุมวันนี้โรสลินจึงตัดสินใจบุกมาที่บ้านของอิทธิพลเพื่อมาทวงถามถึงการแต่งงานที่ถูกบ่ายเบียงมานานแล้วเมื่อเดินเข้ามาภายในบ้านโรสลินก็ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนนางพิมพกาเดินผ่านไปนางพิมพ์โรสลินเรียกผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วก็พบว่าเป็นมันจริงๆหล่อนเดินปรีเข้าคว้าแขนของพิมพกาไม่ให้เธอหนีไปไหนแกมาอยู่ที่บ้านของคุณอิดได้ยังไงคุณกัญญาแม่ของคุณอิดท่านชวนพิมพ์มาทำงานที่นี่นะคะแล้วทำไมแกไม่ปฏิเสธไปล่ะหรือว่าแกอยากจะมาอ่อยคุณอิดหยุดพูดกับฉันแบบนี้ได้แล้วนะคุณโรสเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นคนใช้บ้านคุณพ
พิมพกากำมือแน่นตอนนี้เธอจะไม่ยอมผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปเธอโดนดูถูกเหยียดหยามมามากพอแล้วนี่แกกล้าเถียงฉันเหรออีนางพิมพ์โรสลีนตบหน้าพิมพกาอย่างแรงจนหน้าสวยหันไปอีกทางพิมพกาสะบัดหน้ากลับมายิ้มที่มุมปากแล้วต่อยท้องของโรสลีนพร้อมทั้งตบหน้าเธอแก้แค้นไปอีกหนึ่งทีร่างผอมบางลอยละลิ้วตามแรงล้มลงไปที่พื้นโรสลีนมองพิมพกาเนื้อตัวสั่นเทาไม่คิดว่าอีนางสาวใช้มันจะปีกกล้าขาแข็งเก๋กล้าตบฉันเหรอใช่ฉันกล้าตบคุณแน่ๆคุณไม่มีสิทธิ์มาตบฉันและฉันจะไม่ยืนให้คุณตบฟรีๆอิทธิพลได้ยินเสียงโหกเวกโวยวายจึงเดินเข้ามาดูก็เห็นโรสลีนนั่งอยู่ที่พื้นหน้าของเธอเป็นรูปฝ่ามือแดงนูนขึ้นมาเมื่อโรสลีนเห็นอิทธิพลเธอก็เสียแซงร้องไห้พร้อมทั้งฟ้องว่าพิมพกานั้นทำร้ายเธอก่อนช่วยโรสด้วยนะคะคุณอิดผู้หญิงคนนี้ตบหน้าโรสอย่างแรงเลยค่ะแถมยังต่อยท้องด้วยทำไมเธอทำแบบนี้พิมพ์ขอโทษคุณโรสเดี๋ยวนี้อิทธิพลออกคำสั่งพิมพกาแววตาสันริกไม่คิดเลยว่าอิทธิพลจะหูเบาเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้ไม่พิมพ์จะไม่มีวันขอโทษผู้หญิงคนนี้พิมพ์อย่าดื้อสิยกมือไหว้แล้วก็พูดคำว่าขอโทษมันจะอะไรกันนักกันหนาไม่ค่ะโอ้ยคุณอีดคะโรสเจ็บจังเลยค่ะเจ็บที่ท้องอะค่ะโรสจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอีดต้องพาโรสไปหาหมอนะคะเจ็บมากเลยเหรอครับในผมขอดูหน่อยสิอิทธิพลแตะมือลงไปที่ท้องของโรสลีนหล่อนก็ร้องโอดโอยเสแสร้งทำเป็นเจ็บปวดมากพิมพการู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจเธอดูอิทธิพลผิดไปจริงๆคิดว่าเขาจะฉลาดกว่านี้พิมพกาวิ่งออกมาจากห้องเธอยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอกันทีเธอไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องรองรับอารมณ์ของใครและเธอไม่ใช่คนผิดแต่เธอก็ยังถูกใส่ร้ายแม่จ๋าพิมพ์ขอโทษนะที่พิมพ์จะต้องพาแม่ไปลำบากหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเกิดอะไรขึ้นหน้าแกไปโดนอะไรมาพิมพ์มีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะคะแต่พิมพ์ตัดสินใจแล้วพิมพ์จะพาแม่ออกไปอยู่ข้างนอกเราสองคนแม่ลูกจะไม่อยู่ที่นี่กันอีกแล้วนะจ๊ะเรื่องมันเลวร้ายถึงขนาดนั้นเลยเหรอแม่ว่าเราอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะคุณกัญญาท่านก็ดีกับเราสองคนหนูรักและเคารพคุณกัญญามากแต่หนูต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะแม่ที่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้ววิมลเอื้อมมือมารูปศีรษะของลูกสาวลำบากมากกว่านี้แม่ก็เคยมาแล้วถ้าลูกอยู่ไหนแม่ก็อยู่ที่นั่นแหละมาเรามาช่วยกันเก็บของเธอพิมพกาโผล่เข้ากอดมารดาถึงแม้บางครั้งมารดาจะพูดตรงๆดูเหมือนไม่รักษาน้ำใจแต่ทุกคำพูดก็แฝงไปด้วยความรักและความจริงใจเสมอสองแม่ลูกช่วยกันเก็บเสื้อผ้าพิมพกาเลือกที่จะออกมาจากบ้านเงียบๆโดยที่ไม่ร่ำราใครเธอตัดสินใจว่าเมื่อไปหาที่พักใหม่ได้เธอจะโทรกลับมาบอกเหตุผลทุกอย่างกับคุณกัญญาและอิทธิพลสองแม่ลูกเดินออกมาพ้นประตูบ้านแล้วพิมพการู้สึกใจหายเธอเหลียวหันไปมองทางด้านหลังอิทธิพลกับเธอต่างกันราวฟ้ากับเหวทั้งสองคนไม่มีวันอยู่เคียงคู่กันในขณะนั้นโรสลีนก็ขับรถออกไปเมื่อสักครู่นี้เธอได้มองดูกระจกทางด้านข้างเห็นสองคนแม่ลูกกำลังหิ้วกระเป๋าออกมาในใจก็เกิดเครียดแค้นริษยาเพราะรู้ดีแก่ใจว่าอิทธิพลนั้นน่าจะมีใจให้กับนางสาวใช้เธอยอมไม่ได้โรสลีนกลับรถและพุ่งตรงมาหานางวิมลกะว่าจะชนนางวิมลเพื่อจะทำร้ายจิตใจนางพิมพกาแต่พิมพกานั้นผลักมารดาของเธอหลบรถเลยพุ่งชนร่างของพิมพกาอย่างจังร่างบางกระเด็นกระทบพื้นอย่างแรงโรสลินร้องกรีดด้วยความตกใจเธอไม่คิดว่าเธอจะชนแรงถึงขนาดนี้
ส่วนนางวิมลก็ร้องไห้แทบขาดใจสงสารลูกสาวหล่อนตะโกนให้คนภายในบ้านออกมาช่วยตอนนั้นเองอิทธิพลได้ยินเสียงก็รีบวิ่งออกมาชายหนุ่มตรงมาที่ร่างของพิมพกาที่ชุ่มไปด้วยหยาดน้ำสีแดงเขามองไปยังรถเก๋งปรากฏว่ารสลินนั่งอยู่ในนั้นดวงตาของอิทธิพลเต็มไปด้วยความรังเกียจและผิดหวังก่อนที่เขาจะอุ้มร่างของพิมพกาวิ่งเข้ามาภายในบ้านเพื่อจะพาเธอมาขึ้นรถและส่งโรงพยาบาลตอนนี้พิมพกาอยู่ในมือทีมแพทย์แล้วเมื่อตรวจร่างกายของเธออย่างละเอียดก็พบว่าเธอได้ตั้งครรภ์อิทธิพลยืนอึ้งไปชั่วขณะแล้วเด็กในท้องเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอชายหนุ่มเอ่ยถามทันทีด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเด็กในท้องปลอดภัยดีครับคุณเป็นสามีของคุณพิมพกาใช่ไหมครับใช่ครับใช่งั้นผมรบกวนไปเซ็นชื่อในเอกสารด้วยนะครับคุณพยาบาลได้พาอิทธิพลไปทำเอกสารเพื่อรักษาตัวพิมพกาหลังจากที่อิทธิพลได้รู้ว่าพิมพกาท้องชายหนุ่มก็รู้สึกสับสนเขารู้สึกดีใจและกลัวในเวลาเดียวกันอิทธิพลนั่งเฝ้าพิมพกากระทั่งเช้าตอนนี้เธอก็ยังไม่ฟื้นคงจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาสลบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอิทธิพลเดินออกไปคุยด้านนอกเลขาได้โทรมาแจ้งว่ามีการประชุมสำคัญกับหุ้นส่วนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทำให้อิทธิพลต้องเดินทางไปที่บริษัทโดยด่วนทั้งที่เขาก็ยังเป็นห่วงพิมพกาไม่อยากจากเธอไปไหนสายของวันนี้พิมพกาได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับรับรู้ข่าวดีว่าเธอนั้นตั้งครรภ์หญิงสาวอึ้งไปชั่วขณะพิมพ์นี่แกไปท้องกับใครมานางวิมลเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาเมื่อหล่อนฟังจากปากคุณหมอเมื่อสักครู่พิมพการ้องไห้โฮด้วยความเสียใจที่เธอนั้นไม่สามารถบอกความจริงกับผู้เป็นมารดาได้เธอปิดเรื่องนี้เป็นความลับมาโดยตลอดเรื่องที่เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอิทธิพลแม่คือว่าหนูบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะพิมพ์เรามีกันแค่สองคนแม่ลูกแกจะปิดแม่ทำไมแต่หนูบอกแม่ไม่ได้จริงๆจ้ะว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใครหนูขอโทษนะจ๊ะแม่จะตีหนูก็ยอมนางวิมลเงื้อมือขึ้นด้วยความโมโหแต่หล่อนก็ทำไม่ลงสองแม่ลูกโผล่เข้ากอดกันแล้วร้องไห้ดูแล้วน่าสงสารและเวทนายิ่งนักพิมพกาตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลและติดต่อไปยังลุงของเธอซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อลุงคนนี้มีอาชีพขับแท็กซี่ซึ่งเขาก็เป็นคนใจดีบอกให้พิมพกากับนางวิมลได้มาพักอยู่ด้วยกันหน้าบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งมีผู้อาศัยทั้งหมด3คนพ่อแม่ลูกทุกคนต่างใจดีและมีเมตตากับพิมพกาเธออยู่ที่นี่ด้วยความสบายใจแต่พิมพกาก็พยายามหาอะไรทำเพื่อสร้างรายได้ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายของคุณลุงพิมพกาสามารถร้อยพวงมาลัยได้เธอจึงไปเหมาดอกไม้มาจากตลาดสดแล้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสร้างรายได้ค่อนข้างดีแต่เมื่อขายพวงมาลัยไปได้2เดือนก็เริ่มมีปัญหาดอกไม้สดขาดแคลนและราคาพุ่งสูงขึ้นพิมพกาจึงหันมาทำดอกไม้สบู่ส่งขายให้กับร้านขายของชำและฝากดอกไม้สบู่ให้คุณดวงนั้นเอาไปวางไว้ในรถแท็กซี่เผื่อจะมีลูกค้าสนใจหลังจากที่พิมพกาได้หายไปจากชีวิตของอิทธิพลเขาเป็นห่วงเธอกับลูกมากพยายามสืบตามหาเป็นเวลาถึง2เดือนแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาอิทธิพลยังคงไม่ละความพยายามเขาได้จ้างนักสืบตามหาพิมพกากับแม่ของเธอด้วยจนกระทั่งผ่านไป3เดือนตอนนี้อิทธิพลเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์หลังจากที่เข้าไปประชุมนานถึง1สัปดาห์ชายหนุ่มมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะนั่งมาที่บ้านในขณะที่อิทธิพลนั่งอยู่ภายในรถแท็กซี่เขาก็ไปสะดุดตากับดอกไม้ที่ทำจากสบู่หอม
ทำให้เขานึกถึงพิมพกาเพราะเธอเคยทำดอกไม้สบู่แขวนเอาไว้ภายในห้องนอนของเขาคุณสนใจหรือเปล่าครับพอดีหลานสาวของผมแกทำดอกไม้ขายหอมนะครับเอาไปแขวนในห้องน้ำหรือในห้องนอนก็ได้โชเฟอร์แท็กซี่ได้หันมาถามผู้โดยสารเพราะเห็นว่าผู้โดยสารหน้าตาดีให้ความสนใจกับดอกไม้ที่ทำจากสบู่สนใจครับงั้นผมขอซื้อหมดนี่เลยแล้วกันหมดเลยเหรอครับคุณจะเอาไปทำอะไรผมเห็นแล้วนึกถึงใครบางคนจะซื้อเอาไปแขวนเอาไว้ในห้องนะครับหลานสาวของพี่เนี่ยฝีมือดีจังเลยนะครับเธออยู่บ้านเฉยยังไม่ได้ออกไปทำงานนะครับมีเวลาว่างก็เลยหาอะไรทำแล้วหลานสาวพี่อายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรมาหรอครับเผอิญว่าผมเปิดบริษัทอยู่อาจจะมีตำแหน่งเหมาะกับหลานสาวของพี่คงไม่ได้หรอกครับขอบคุณมากเลยนะคุณเนี่ยใจดีจริงๆคือหลานสาวของผมน่ะกำลังท้องตอนนี้น่าจะ4 เดือนแล้วแกแพ้ท้องหนักมากเลยนะครับคงไปทำงานไม่ได้เมื่อพูดถึงผู้หญิงท้องก็อดนึกถึงพิมพกาไม่ได้ป่านนี้เธอกับลูกจะเป็นยังไงบ้างถ้าหลานสาวพี่คลอดลูกแล้วให้มาทำงานกับผมได้นะครับนี่ครับนามบัตรชายหนุ่มยื่นนามบัตรให้กับโชเฟอร์แท็กซี่อิทธิพลกลับมาถึงที่ห้องก็นอนแผ่หลาบนเตียงด้วยความเหน็ดเหนื่อยตอนนี้ชายหนุ่มเป็นอิสระจากโรสลินเพราะเหตุการณ์ที่เธอขับรถชนพิมพกาทำให้อิทธิพลเห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้เธอใจดำอันตรายเขาจึงขู่ให้เธอเลิกยุ่งกับพิมพกาไม่งั้นเขาจะแจ้งตำรวจข้อหาที่เธอพยายามฆ่าและมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านโรสลินรู้สึกกลัวเธอจึงไม่เข้ามายุ่งกับอิทธิพลและไม่ตามหาพิมพกาถึงแม้ว่าเธอจะโกรธและเครียดแค้นนางพิมพกาเท่าไหร่ก็ตามอิทธิพลดูขึ้นมาจากเตียงแกะถุงที่ใส่ดอกไม้ทำจากสบู่ออกความสวยงามและประณีตของมันบวกกับกลิ่นหอมเหมือนกับพิมพกาทำไม่มีผิดยิ่งทำให้อิทธิพลรู้สึกคิดถึงเธอมองไปยังสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กที่ติดอยู่ที่ถุงเป็นเบอร์โทรและชื่อของคนทำก็ทำให้อิทธิพลดวงตาโตด้วยความตกตะลึงพอชื่อคนทำชื่อพิมพกาทำไมมันเป็นเรื่องบังเอิญถึงขนาดนี้มันจะมีคนชื่อตรงกันกี่คนเชียวอิทธิพลตัดสินใจโทรไปตามเบอร์นั้นสวัสดีค่ะปลายสายได้กล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงหวานซึ่งอิทธิพลจำได้ว่าเป็นเสียงของพิมพกาแน่ชายหนุ่มอึ้งไปชั่วขณะทั้งดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันสวัสดีครับผมอยากสั่งดอกไม้ได้ค่ะคุณจะสั่งกี่ดอกดีคะผมสั่ง200 ดอกคุณใช้เวลาทำกี่วันครับประมาณ2 วันเสร็จค่ะงั้นวันศุกร์นี้ผมจะไปรับสบู่ที่บ้านของคุณคุณจะได้ไม่ต้องลำบากมาส่งขอที่อยู่ผมด้วยครับอิทธิพลรีบหาปากกามาจดที่อยู่ลงไปในกระดาษใบหน้าของชายหนุ่มเปื้อนยิ้มตลอดเวลาภายในบ้านปูนสีฟ้าขนาดกลางพิมพกากำลังเร่งมือทำดอกไม้สบู่โดยมีนางวิมลเป็นลูกมือทั้งสองแม่ลูกช่วยกันทำตั้งแต่เช้ายันดึกเพราะอยากให้เสร็จตามกำหนดที่ลูกค้าจะมารับแม่ไปนอนเถอะจ้าเดี๋ยวหนูทำเองไม่เป็นไรช่วยกันมันจะได้เสร็จเร็วๆสองคนแม่ลูกทำกันจนถึงเที่ยงคืนสบู่ก็เสร็จพอดีตรงตามจำนวนกับลูกค้าที่สั่งเอาไว้วันต่อมาเวลาประมาณเที่ยงเป็นเวลาที่ลูกค้านัดเอาไว้พิมพกาแพ็คสบู่ใส่กล่องเสร็จพอดีเธอขนกล่องออกมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วมองหาลูกค้าเมื่อเห็นรถยนต์สีบอลมาจอดข้างรั้วบ้านพิมพกาก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจเพราะในใจก็คิดกลัวว่าลูกค้าจะเบี้ยวชายร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแลกสีดำเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านพิมพกายกกล่องแล้วเดินตรงไปหาเขาเมื่อเห็นใบหน้าลูกค้าชัดเจนเธอก็หยุดเดินคุณอิดชายหนุ่มดึงร่างบางมาสวมกอดด้วยความคิดถึงเธออยู่ที่นี่เองฉันตามหาเธอแทบพลิกแผ่นดิน
ทำไมไม่ติดต่อฉันเลยล่ะรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นห่วงเธอมากนะข่าวพลั้งพลูความในใจออกมาหญิงสาวยืนตัวแข็งเหมือนหุ่นยนต์คุณเป็นคนสั่งสบู่เหรอคะใช่บังเอิญฉันขึ้นรถแท็กซี่แล้วเห็นสบู่ของเธอโชคดีจังเลยนะเอาเป็นว่าฉันอยากจะมารับเธอกับคุณแม่ไปอยู่ด้วยกันตอนนี้ท้องของเธอก็โตมากแล้วและฉันก็อยากเห็นหน้าลูกของฉันมากๆคะพิมพกาตอบสั้นๆเพราะเธอไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาเจอเธอที่นี่หญิงสาวเลยทำตัวไม่ถูกพิมพกาเชิญอิทธิพลเข้าไปภายในบ้านไหนๆเขาก็มาแล้วและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไล่เขากลับอิทธิพลได้คุยกับนางวิมลอย่างจริงจังเรื่องที่เขาอยากจะรับผิดชอบพิมพกาและลูกในท้องของเธอนางวิมลตกตะลึงไปชั่วครู่พอเธอก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของอิทธิแล้วคุณโรสลินเธอจะไม่อารวาสเหรอคะถ้ารู้ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของคุณไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นหรอกนะครับคุณป้าผมจัดการคุณโรสลินเรียบร้อยแล้วเธอจะไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวกับผมและคุณพิมพกาอีกถ้าเธอเข้ามายุ่งเธอจะโดนข้อหาพยายามฆ่ามันหนักมากเธอคงไม่กล้าหรอกครับคุณแจ้งความเหรอคะอิทธิพลสายหน้าเปล่าครับผมก็แค่ขู่เธอไปถ้าเธอมายุ่งกับผมและคุณพิมพ์อีกผมจะแจ้งตำรวจพร้อมกับหลักฐานนางวิมลพยักหน้าแล้วระบายลมหายใจด้วยความโล่งอกอิทธิพลจับมือพิมพกาแล้วลูบหลังมือเธอเบาๆด้วยความเป็นห่วงเธอลำบากมากพอแล้วนะพิมพ์ได้เวลาที่เธอจะสบายแล้วฉันจะดูแลเธอกับลูกเป็นอย่างดีกลับบ้านไปกับฉันเถอะนะพิมพกาดึงมือเธอออกแววตาและสีหน้าของเธอเรียบเฉยแต่ฉันคิดว่าฉันอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีไม่ได้ลำบากอะไรหมายความว่าเธอจะปฏิเสธฉันใช่ไหมทำไมล่ะพิมพ์เธอเกลียดฉันหรอพิมพกาสายหน้าเบาๆแล้วยิ้มฉันไม่ได้เกลียดคุณหรอกค่ะฉันก็แค่อยากมีชีวิตอิสระถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ฉันก็ไม่ได้ลำบากและฉันก็มีความภูมิใจคิดอีกแล้วเหรอพิมพ์ที่แกจะมาอยู่แบบนี้มันไม่ใช่บ้านของเรานะและแม่ก็เกรงใจเขาอย่างที่แม่เธอพูดนั่นแหละนะฟังท่านหน่อยเถอะพิมพ์ฉันรู้ว่าเธอไม่อยากไปอยู่กับฉันแต่ถ้าฉันเคยทำอะไรกับเธอเอาไว้ฉันก็ขอโทษด้วยนะพิมพกาหันไปมองมารดาน้ำตาคลอเธอรู้สึกสงสารท่านแต่พิมพกาก็จดจำความเจ็บปวดที่โดนกระทำจากโรสลินและอิทธิพลถึงแม้ว่าเธอจะไปอยู่กับเขาแต่ฐานะของเธอก็ไม่ได้ต่างจากผู้อยู่อาศัยและสาวใช้เธอไม่ได้ต้องการคอยรับใช้และอยู่ใต้อำนาจอารมณ์ของใครอีกฉันขอเวลาตัดสินใจได้ไหมคะฉันไม่อยากไปตอนนี้ได้สิฉันจะไม่คาดคั้นกดดันเธอหรอกนะวันนี้ฉันอยากจะพาเธอกับคุณป้าไปเยี่ยมคุณแม่ท่านบ่นหาเธอนะพิมพ์ท่านคิดถึงเธอมากพิมพกาน้ำตาคอเธอก็คิดถึงคุณกัญญาเหมือนกันภายในห้องรับรองแขกพิมพกาก้มลงกราบไปบนตักของคุณกัญญาเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาไหลพากเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมพิมสบายดีค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าล่ะคะสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้ป้าต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆให้คนขับรถพาไปถ้าหนูพิมมาอยู่ด้วยกันป้าคงจะอุ่นใจมากกว่านี้หล่อนทำหน้าเศร้าอีกไม่นานพิมพ์ก็จะกลับมาอยู่กับคุณป้าแล้วนะคะจริงเหรอกลับมาเร็วๆนะฉันรอหนูอยู่ทุกวันอิทธิพลยิ้มหน้าบานเมื่อได้ยินดังนั้นหลังจากที่ทานอาหารเที่ยงร่วมกันแล้วอิทธิพลก็พาพิมพกามาหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องนึงมีอะไรให้ฉันดูเหรอคะหลับตาก่อนสิชายหนุ่มเอามือปิดตาของหญิงสาวทั้งสองข้างเพราะกลัวว่าเธอจะแอบดูแล้วเปิดประตูเข้าไปเขาค่อยๆเปิดตาออกพิมพกาดวงตาโตเป็นประกายเมื่อเห็นภายในห้องนี้ได้ดัดแปลงเป็นห้องเด็กมีเตียงนอนเปลและของเล่นมากมายโอ้โหคุณเป็นคนทำเหรอคะใช่
ฉันเตรียมเอาไว้ให้เธอกับลูกเธอกับลูกจะได้อยู่ที่นี่อย่างสบายยังไงล่ะถ้าเธออยากจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองฉันก็สนับสนุนเธอจะทำอะไรฉันจะตามใจเธอทุกอย่างทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้ล่ะคะนี่ฉันสำคัญมากเลยเหรออิทธิพลยิ้มน้อยๆเดินเข้ามาใกล้ร่างบางเขาดึงเธอเข้ามาสวมกอดสำคัญมากเธอกับลูกสำคัญกับฉันมากนะรีบมาอยู่กับฉันเถอะฉันรอเธออยู่ทุกวันแล้วตอนนี้ท้องเธอก็ใหญ่มากแล้วด้วยฉันไม่อยากให้เธอลำบากไปนั่งทำสบู่ขายอย่าลืมสิคะว่าฉันต้องการแบบนั้นเองเพราะฉันต้องการความภาคภูมิใจกลับมาฉันยังไม่เคยมีความรู้สึกนั้นเลยนะคะงั้นก็ตามใจเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกฉันนะฉันจะไปรับหญิงสาวพยักหน้ายิ้มชายหนุ่มจุมพิษที่หน้าผากเนียนของเธอแล้วเธออยากให้ฉันปรับปรุงอะไรไหมอยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าหญิงสาวสายหน้าแค่นี้ก็มากพอสำหรับฉันแล้วล่ะค่ะแล้วนั่นอะไรหรอคะน่ารักดีเธอชี้ไปที่โมบายที่ห้อยลงมาจากเพดานชายหนุ่มจับมือของเธอแล้วพาเดินมาที่โมบายเขาเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์แล้วมีเสียงเพลงดังออกมาเจ้าโมบายก็หมุนไปรอบๆว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะลูกของเราต้องชอบแน่ๆนี่คุณซื้อของพวกนี้เองเหรอคะหรือว่ามีใครช่วยซื้อหญิงสาวหลีตามองเขาก็ไม่แน่เขาอาจจะควงผู้หญิงไปเลือกซื้อก็ได้ใครจะไปรู้ฉันรู้นะว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เปล่านะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นซะหน่อยฉันไปกับพนักงานบริษัทเธอเพิ่งคลอดลูกมาได้6เดือนเธอก็เลยช่วยฉันเลือกซื้อของแบบนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันได้รูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชายแต่ฉันก็ทำเผื่อเอาไว้ก่อนขอบคุณนะคะที่คุณอุตส่าห์ทำขนาดนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉันจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าฉันอยากจะพาเธอกับลูกมาอยู่ด้วยกันจริงๆเขาจับมือของเธอทั้งสองข้างแล้วทั้งสองคนก็สบตาซึ่งกันและกันอิทธิพลมาส่งพิมพกาที่บ้านกว่าเขาจะกลับก็อ้อยอิงอยู่นานสองนานไม่อยากจากเธอไปเลยเขาอยากอยู่กับผู้หญิงคนนี้เธอมีทัศนคติที่ดีแล้วทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเมื่อออกมาจากบ้านพิมพกาอิทธิพลก็ได้รับโทรศัพท์จากโรสลินเธอบอกว่าเธอป่วยหนักและไม่มีใครดูแลเธออยากจะให้เขาไปหาเธอที่บ้านอิทธิพลปฏิเสธเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงร้ายกาจแต่ทว่าเธอก็อ้อนวอนร้องไห้ฟูมฟายและยังบอกว่าถ้าอิทธิพลไม่มาเธออาจจะตายอยู่ที่นี่ก็ได้ในฐานะที่อิทธิพลเคยเป็นเพื่อนกับเธอเขาจึงได้ขับรถมาหาโรสลินที่บ้านเมื่อเข้ามาถึงก็เห็นว่าโรสลินนอนซมอยู่บนเตียงอิทธิพลเข้าไปประคองเธอให้ลุกขึ้นมาแต่รู้สึกว่าตัวของเธอไม่ได้ร้อนเหมือนอย่างที่เขาคิดเอาไว้ลุกขึ้นมาเถอะผมจะพาคุณไปหาหมอโรสคิดถึงคุณอิดมากเลยค่ะคุณอิดอย่าทิ้งโรสไปนะคะโรสไม่มีใครจริงๆหญิงสาวโอบกอดรอบคอชายหนุ่มเอาไว้แน่นเธอมองไปยังแจกันที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งเธอได้ซ่อนกล้องเอาไว้ยังไงเธอก็ต้องได้อิทธิพลกลับมาเธอจะไม่ยอมให้เขาได้ไปมีความสุขกับอีนางพิมพกาปล่อยผมเถอะผมจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลโรสลีนพยายามอ่อยอิทธิพลทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้ผลเธอจึงตัดสินใจถอดเสื้อออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหน้าไหนก็ตามคงระงับความต้องการภายในจิตใจเอาไว้ไม่ได้ถ้าเห็นผู้หญิงเปลื้องผ้าต่อหน้าแบบนี้แต่ไม่ใช่กับอิทธิพลเขาผลักเธอล้มลงไปบนเตียงแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมกายของเธอไว้อย่าทำแบบนี้กับผมอีกผมไม่มีวันหลงกลคุณสรุปว่าคุณไม่ได้ป่วยใช่ไหมนี่คุณหลอกผมอีกแล้วอย่าไปนะอิดโรสขอร้องโรสไม่ได้ตั้งใจอย่าไปนะคะไม่มีใครไปจากคุณหรอกนะผมก็ยังเป็นเพื่อนคุณอยู่เหมือนเดิมแต่ผมไม่สามารถจะเป็นคนรักของคุณได้คุณต้องเปลี่ยนนิสัยนะโรสถ้าคุณยังทำนิสัยแบบนี้จะไม่มีใครรักคุณเลยแม้แต่คนเดียว
อิทธิพลตวาดใส่เธอมองเธอด้วยสายตารังเกียจก่อนที่จะออกไปจากห้องโรสลีนทุบกำปั้นลงไปบนที่นอนแล้วร้องไห้ด้วยความเจ็บใจเมื่ออิทธิพลขับรถออกมาจากบ้านชายหนุ่มก็รู้สึกโล่งอกและนี่จะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะมาพบเธออิทธิพลได้มาหาพิมพกาในขณะที่พิมพกานั้นนั่งดูรูปถ่ายของโรสลีนกับอิทธิพลที่กำลังกอดกายกันมือถือของพิมพกาล่วงลงไปที่พื้นร่างอวบที่อยู่ในชุดคลุมท้องโซเซนั่งลงไปที่โซฟาด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเธอคิดอยู่แล้วเชียวว่าอิทธิพลต้องหันกลับไปหาโรสลีนเขาไม่มีทางจริงใจกับสาวใช้อย่างเธอเมื่ออิทธิพลมาถึงบ้านของพิมพกาเธอก็ทำหน้าบึ้งตึงใส่เขาไม่ยอมพูดด้วยแถมยังไล่เขากลับอีกอิทธิพลงงมากว่าเขาไปทำอะไรให้เธอคุณวิมลจึงเรียกอิทธิพลเข้าไปคุยด้วยแล้วเอารูปถ่ายของอิทธิพลกับโรสลินที่อยู่ด้วยกันให้ดูคุณโรสส่งรูปนี้มาให้พิมพ์มันดูหมายความว่ายังไงคะคุณอิดนี่คุณกลับไปคบกับคุณโรสอีกแล้วเหรอคะโถผมคิดอยู่แล้วเชียวว่าเป็นเรื่องนี้ฟังผมก่อนนะครับคุณป้าคุณโรสลีนเธอหลอกผมให้ไปหาแล้วแอบถ่ายรูปผมเอาไว้ผมกับเธอไม่ได้มีอะไรกันเลยป้าค่อยโล่งใจหน่อยค่ะที่คุณตอบแบบนี้ป้าเชื่อใจคุณนะคะคุณต้องไปอธิบายให้ยายพิมพ์เข้าใจเพราะยายพิมพ์น่ะโกรธแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณป้าพิมพกาอยู่ภายในห้องครัวเธอกำลังเตรียมอาหารกลางวันเมื่ออิทธิพลมายืนใกล้ๆแล้วทำท่าจะช่วยเธอแต่พิมพกากลับไล่เขาออกไปอย่างไม่ใยดีนี่คุณอย่าทำตัวน่ารำคาญได้ไหมช่วยออกไปเถอะฉันจะรีบทำเธอกำลังเข้าใจฉันผิดใหญ่แล้วนะพิมพ์รูปที่เธอเห็นน่ะคุณโรสเขาแอบถ่ายจริงๆเราไม่ได้มีอะไรกันเธอหลอกให้ผมไปเจอเธอบอกว่าเธอป่วยหนักถึงหลอกคุณก็ไม่ควรไปหาเขาไหนคุณบอกว่าคุณรักลูกรักภรรยาแล้วเนี่ยไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วไปอยู่กับ2ต่อ2ได้ยังไงคะแสดงว่าเธอหึงฉันเหรอใช่ค่ะฉันหึงคุณมันผิดแล้วคะอิทธิพลยิ้มกว้างแล้วหัวเราะด้วยความดีใจเขารวบร่างบางมาสวมกอดก้มลงไปจุบแก้มของเธอทั้งสองข้างฉันดีใจที่สุดที่รู้ว่าเธอหึงฉันงั้นวันนี้เราไปหาอะไรทานนอกบ้านกันดีไหมแต่ฉันอยากอยู่บ้านฉันขี้เกียจออกไปอยู่ที่บ้านไม่เบื่อบ้างเหรอไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อยเถอะเราจะได้ไปเลือกซื้อของให้ลูกกันด้วยดีไหมหญิงสาวคิดก็ดีเหมือนกันเพราะเธอเองก็อยากไปช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากหน้าห้างสรรพสินค้าแผนกของใช้เด็กอิทธิพลซื้อของใช้ให้ลูกมากมายจนเต็มรถเข็นในขณะที่พิมพกานั้นมักจะดูราคาก่อนซื้อเพราะเธอติดเป็นนิสัยเธอจะเอาของสองสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันมาเปรียบเทียบราคาก่อนจะตัดสินใจซื้ออิทธิพลเดินมาด้านหลังแล้วจับสิ่งของสองสิ่งในมือของเธอโยนลงไปในรถเข็นนี่คุณฉันยังไม่ได้เลือกเลยนะจะซื้อไปทำไมทั้งสองอันฉันเห็นเธอยืนมองนานสองนานแล้วไม่ตัดสินใจสักทีงั้นก็ซื้อไปทั้งหมดนี่แหละเรามีลูกแล้วนะคุณควรจะประหยัดฉันรู้ว่าคุณรวยมากแต่ถ้าคุณใช้เงินแบบนี้สักวันมันก็ต้องหมดชายหนุ่มหยิกแก้มของหญิงสาวเบาๆด้วยความเอ็นดูก็เธอเป็นแบบนี้แหละเขาถึงรักทั้งหลงเธอนี่มันน่ารักจริงๆรู้ตัวหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันให้บัตรเครดิตเธอเอาไว้เป็นบัตรเครดิตไม่มีวงเงินถ้าอยากใช้อะไรก็ใช้เลยนะฉันกำลังบอกให้คุณประหยัดอยู่นะก็ประหยัดอยู่นี่ไงล่ะฉันให้บัตรเธอเป็นคนจับจ่ายใช้สอยภายในบ้านและถ้าฉันอยากซื้ออะไรฉันก็จะมาขออนุญาตเธอแล้วกันโอเคไหมเขายื่นบัตรเครดิตให้กับหญิงสาวแล้วเดินไปเลือกซื้อรถเข็นเด็กเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพิมพกาก้มลงมองบัตรเครดิตในมือก็พันผ่อนลมหายใจออกมาอยู่ๆเธอก็ได้กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวซะอย่างนั้นตอนนี้
ชายหนุ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขามีความสุขมากๆเมื่อพิมพากาใกล้คลอดเธอก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของอิทธิพลคุณกัญญาดีใจมากหล่อนดูแลประคบประงมลูกสะใภ้ไม่ห่างเฝ้ารอคอยหลานรักที่กำลังออกมาลืมตาดูโลกอย่างใจจดใจจ่อแม่จะไปให้พราตั้งชื่อหลานดีไหมคุณกัญญาได้เอ่ยถามความคิดเห็นของอิทธิพลกับพิมพกาแล้วแต่คุณป้าเลยค่ะพิมพ์ยังไงก็ได้แต่ผมอยากตั้งเองครับลูกเราก็น่าจะตั้งเองจะไปให้พาท่านตั้งทำไมล่ะครับมันจะได้เป็นสิริมงคลยังไงล่ะแม่อยากจะให้หลานมีชีวิตที่ราบรื่นโถคุณแม่สมัยนี้สมัยไหนแล้วผมคิดว่าตั้งเองดีกว่านะครับคุณแม่ไม่ต้องไปหาพระหรอกงั้นก็ตามใจแกลูกของแกนี่เนาะแม่ก็ไม่อยากยุ่งว่าที่คุณย่าเอ่ยเสียงอ่อยในขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นพิมพกาก็เกิดปวดท้องคลอดทุกคนต่างตกอกตกใจโดยเฉพาะอิทธิพลที่ทำอะไรไม่ถูกคุณวิมลบอกให้อิทธิพลไปเอาของที่เตรียมเอาไว้แล้วก็พาพิมพการีบไปโรงพยาบาลณโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังพิมพกาได้คลอดลูกชายทำให้ทุกคนต่างแสดงความยินดีโดยเฉพาะอิทธิพลเขาหวังในใจลึกๆว่าเขานั้นจะได้ลูกชายเหมือนกันอิทธิพลอุ้มเด็กทารกเพศชายอยู่ในอ้อมกอดใบหน้าของเด็กทารกเหมือนเขาแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันนี่ขนาดคลอดออกมาวันแรกยังเหมือนขนาดนี้แล้วถ้าโตขึ้นจะเหมือนขนาดไหนคุณวิมลและคุณกัญญาต่างเห่อร้านด้วยกันทั้งสองคนผัดกันอุ้มและไม่ยอมวางหลานลงเลยอิทธิพลนั่งเฝ้าพิมพกาไม่ห่างเขาสงสารเธอเหลือเกินเมื่อรู้ว่าเธอนั้นต้องผ่าคลอดเจ็บไหมชายหนุ่มถามเสียงแผ่วไม่เจ็บหรอกค่ะคุณหมอเพิ่งให้ยาแก้ปวดไปแล้วนี้คุณนอนบ้างหรือเปล่าคะเฝ้าฉันมา2คืนแล้วนะคะเนี่ยใครจะไปนอนลงล่ะฉันไม่นอนหรอกฉันอยากจะอยู่กับเธอทำไมดื้อแบบนี้ล่ะคะไปนอนพักสักคืนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้ชายหนุ่มใส่หน้าไปมายิ้มจับมือภรรยาขึ้นมากุมเอาไว้มองหน้าซีดเซียวด้วยแววตาห่วงใยแม่เอาตาหนูมาคืนแล้วจ้าคุณวิมลส่งเด็กทารกน้อยให้กับพิมพกาตอนนี้ได้เวลาให้นมแล้วพิมพกามองลูกชายด้วยแววตารักสุดหัวใจตั้งแต่นี้เธอจะกลายเป็นคุณแม่ที่ดีหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลอิทธิพลก็ดูแลพิมพกาเป็นอย่างดีเขาได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กเพราะไม่อยากให้พิมพกานั้นต้องเหน็ดเหนื่อยในขณะที่คุณวิมลและคุณกัญญาก็ตั้งท่าจะดูแลหลานอย่างเดียวแต่อิทธิพลนั้นห้ามเอาไว้เพราะทั้งสองคนอายุมากแล้วเกรงว่าจะล้มหมอนนอนเสือแล้วจะแยกกันไปใหญ่คุณทำแบบนี้คุณแม่กับคุณป้าไม่โกรธแย่หรอคะโกรธเรื่องอะไรกันฉันหวังดีกับท่านทั้งสองคนท่านทั้งสองอายุมากแล้วจะมาให้นั่งเฝ้าหลานทั้งคืนแบบนี้ไม่ได้หรอกอิทธิพลดึงภรรยาสาวมากอดแล้วหอมไปที่ขมับเหนื่อยไหมให้ฉันช่วยอะไรเธอก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจหลังจากที่เห็นภรรยาต้องตื่นมากลางดึกเพื่อให้นมลูกเขาก็รู้ซึ้งถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนเป็นแม่ทำให้เขายิ่งรักภรรยามากขึ้นเหนื่อยค่ะจะตอบว่าไม่เหนื่อยก็จะหาว่าโกหกแต่ก็มีความสุขที่สุดดูหน้าลูกเราสิคะตาหนูน่ารักน่าชังเหลือเกินโตขึ้นฉันคิดว่าตาหนูน่าจะเหมือนคุณมากๆเลยนะคะพิมพกาแตะนิ้วลงไปที่แก้มนุ่มนิ่มของลูกชายฉันคิดว่าน่าจะเหมือนฉันมากๆเลยแหละออกมาไม่กี่วันฉันยังตกใจเลยนะว่าทำไมถึงเหมือนกันขนาดนี้ชายหนุ่มก้มลงมองใบหน้าลูกชายด้วยความภาคภูมิใจกดจมูกลงไปที่ขมับน้อยๆ อย่างระมัดระวัง3ปีผ่านไปพิมพกาได้ท้องลูกคนที่2และเมื่อไปอันตราซาวก็ได้พบว่าเป็นลูกแฝดทำให้คุณย่าและคุณยายดีใจอย่างยิ่งพอท้องเดียวก็จะได้ทั้งสองคนในขณะที่อิทธิพลนั้นดีใจจนแทบร้องไห้เพราะเขารอคอยลูกทั้งสองมานานแสนนาน
และไม่คาดคิดว่าพิมพกาจะท้องลูกแฝดภายในห้องนอนของอิทธิพลเขาบรรจงทาครีมลงไปที่ท้องกลมนูนตอนนี้เธอท้องได้5เดือนแล้วในขณะที่หนูน้อยอาชีก็จิ้มนิ้วมือลงไปที่ท้องของคุณแม่น้องอยู่ในนี้หรอครับเสียงเล็กๆได้เอ่ยถามพร้อมกับแววตาสงสัยใช่ครับน้องสาวอยู่ในนี้อาชีต้องรักและดูแลน้องแทนพ่อกับแม่ด้วยนะครับหนูน้อยพยักหน้าแล้วแนบหูลงไปที่ท้องกลมนูนฟังเสียงเต้นของหัวใจน้องสาวทั้งสองคนอาชีได้ยินเสียงน้องไหมคะได้ยินครับหนูน้อยตอบอย่างใสซื่อพิมพกาวางมือไปที่เรือนผมนุ่มนิ่มของลูกชายแล้วรูปเบาๆด้วยความเอ็นดูและหันมามองสามีทั้งสองคนส่งยิ้มระมุนให้กันและกันจบบริบูรณ์